้ได้คือเราแม้ว่าเราจะจัดของเราแต่ว่ามีนานาชาติเข้ามาประเมินเราเราก็อยู่ไม่ได้นะนะครับอันนี้ก็ผลวัดมาตรฐานยิ่งภาษาอังกฤษเลยเนี่ยหนักเลยนะครับภาษาอังกฤษเรานะอยู่หนักที่เท่าไหร่ไม่รู้ท้ายสุดเลยนะครับตัวเลขอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับดูภาษาอังกฤษนะสรุปมาให้เราเห็นระดับของโลกนะสิงคโปร์12เขามีค่าเฉลี่ยให้เลยคะแนนมาเลยมาเลเซียอันดับ14เวียดนาม29อินโด32ไทย62กัมพูชา69ค่าเฉลี่ยของโลก14ของเอเชีย 14.5 ไทยได้13เป็น31นะค่าเฉลี่ยของไทยนะครับนี่ดู OEC นะครับก็จัดว่าไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ความสามารถในด้านต่างๆนะผล IMD การศึกษาของไทยนะ IMDอันดับที่26ปานกลางนะครับภาษาอังกฤษได้อันดับที่54นะครับอยู่ในเกณฑ์ด้อยมากว่ากันนะภาษาอังกฤษด้อยมากนะต่อภาษาในการแข่งขันต้องตั้งคำถามด้วยอ้าวเรามาดูคนนี้ใครไม่รู้จักบ้างเจ้าพ่อ CP พระนิลเทวดลเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับอันดับหนึ่งเขามีหลักคิดอย่างนี้เขามีว่า3คำคืออำนาจเกียรติและก็เงินอำนาจก็คือคนเก่งต้องมีเวทีมีอำนาจสำหรับใช้ในการแสดงความสามารถและต้องให้เกียรติคนเก่งต้องได้รับการยอมรับและเมื่อทำงานดีมีอำนาจให้แล้วผลงานดีก็ต้องให้เงินตอบแทนเป็นสิ่งจูงใจ2สูง3ต่ำเลยเขาไม่รู้อะไรใช่ไหมก็อยากทำคนนี้คิดอย่างนี้นะครับ